ครับสวัสดีครับก็อย่างที่เป็นข่าวมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะในเรื่องของน้องๆ13คนที่เข้าไปติดในถ้ำนะครับก็มีคำถามมามากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่ไปเข้าไปปฏิบัติการภารกิจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Technical Dive นะครับที่มาจากอังกฤษหรือว่าอเมริกานะครับแล้วก็เมืองไทยเราเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยซิลเข้าไปปฏิบัติการด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าการกู้ภัยนะครับทางน้ำทุกอย่างเลยเนี่ยนะไม่รวมถึงการดำถ้ำด้วยอย่าเรียกว่านักดำน้ำทั่วไปเลยครับเพราะจริงๆเนี่ยต้องเป็นระดับของ Rescue ขึ้นไปนะครับที่จะเข้าไปทำภารกิจได้นะครับโดยผู้คนเหล่านี้ครับจะต้องอบรมหลักสูตรนะครับ Rescue Diver นะครับหรือสูงกว่านั้นนะครับซึ่งทีมงานที่เข้าไปช่วยอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยากลำบากมากๆนะครับเพราะว่าทั้งดำน้ำด้วยแล้วก็เข้าถ้ำด้วยแล้วก็ฝั่งที่มาจากอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นระดับอินสตรัคเตอร์แล้วก็เทรนเนอร์ครับที่ได้รับการฝึกฝนนะครับในเรื่องของ Rescue Mission มาทุกคนนะครับแล้วก็ฝั่งไทยเราก็เช่นกันนะครับเราก็ส่งหน่วยงานของเราเข้าไปครับที่เรียกว่าหน่วยซิลนั่นเองวันนี้เนี่ยครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักครับกับหน่วยซิลครับว่าหน่วยซิลเนี่ยคือใครครับแล้วก็มีภารกิจหลักๆในการทำอะไรกันบ้างนะครับเราได้ข้อมูลมาจาก M Thai นะครับแล้วก็ Facebook ของซิล Thailand นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างแรกครับเรามาทำความรู้จักหน่วยซิลกันก่อนเลยนะครับหน่วยซิลภาษาอังกฤษก็คือ SEAL ซิลครับหรือว่าคนไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าหน่วยทำลายจู่โจมใต้น้ำหรือนอทอตอนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งครับในหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือครับของกองทัพไทยครับซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักที่สุดนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพครับเนื่องจากการฝึกฝนเนี้ยต้องผ่านพยันตรายแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมายรวมถึงความกดดันครับซึ่งทำให้จิตใจของหน่วยซิลเนี่ยต้องเข้มแข็งมากๆครับซึ่งคำว่าซิลในภาษาอังกฤษครับย่อมาจากว่า Sea Air Land นะครับซึ่งแปลว่าทะเลอากาศและฝั่งนั่นเองในการฝึกของหน่วยซิลนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 7-8 เดือนครับซึ่งถือว่าเป็นการฝึกหลักสูตรทางการทหารครับที่ยาวนานที่สุดครับที่ไทยมีหลักสูตรมานะครับก็แบ่งเป็น5ช่วงครับในช่วงต้นๆนะครับ3สัปดาห์แรกครับก็จะเป็นการฝึกการออกกำลังกายการฝึกของอุปสรรคต่างๆครับเหมือนทหารเกณฑ์เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับสัปดาห์ที่2เนี่ยจะเข้าสู่การฝึกจริงครับใช้เวลา6สัปดาห์ครับหลังจากฝึกจริงให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วครับเราก็จะสู่เข้าช่วงที่3ครับซึ่งเรียกว่าการฝึกแบบเข้มข้นครับหรือว่าเราเรียกว่าก็คือสัปดาห์นรกนั่นเองนะการฝึก5วันต่อเนื่องครับใช้เวลา120ชั่วโมงครับผู้ฝึกครับแทบจะไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนครับจะต้องฝึกตลอดเวลานะครับไม่ว่าการฝึกแบบพิเศษที่เราเคยเห็นในทีวีครับจะเป็นการแบกท่อนซูงพายเรือการใช้เสื้อชูชีพอะไรต่างๆครับรวมถึงการฝึกโคโทนะครับที่ผู้บังคับบัญชาครับจะฝังซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจครับวันละ3ชุดคำสั่งครับโดยชุดคำสั่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครับเช่นตัวอย่างการฝึกนะครับที่ชื่อดังที่เรารู้จักกันเลยเช่นก็จะฝึกหน่วยซิลครับโดยการให้ลงไปแช่ในน้ำแข็งครับโอ้โหโหดมากครับหนาวสะท้านครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกนะครับให้ไปเฝ้าโรงศพอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับก็แก้ปัญหาสภาพจิตใจต่างๆครับจนเข้าสู่ช่วงที่4ครับก็คือจะสอนยุทธวิธีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นวิชาวัตถุระเบิดครับวิชายุทธวิธีการจู่โจมทางน้ำครับการฝึกภาคทะเลการฝึกภาคป่าแล้วก็การฝึกดำรงชีพนะครับโดยการเอาหน่วยซิลเนี่ยครับไปปล่อยทิ้งไว้บนเกาะครับ2วันนะให้หากินกันเองตามสภาพนะครับและ2เดือนสุดท้ายครับก็จะฝึกยุทธวิธีตามสภาพจริงนะครับซึ่งเมื่อจบเรียบร้อยแล้วครับหน่วยซิลก็จะได้รับสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตราที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ครับก็จะมีธงชาติอยู่ตรงกลางครับซึ่งธงชาติเนี่ยหมายถึงยอมพลีชีพเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับส่วนฉลามที่อยู่สองข้างครับก็จะเป็นฉลามขาวครับหรือฉลามสีน้ำเงินครับหมายถึงเจ้าทะเลครับซึ่งมีความดุร้ายน่าเกรงขามสง่างามและแข็งแกร่งครับส่วนเกลียวคลื่นด้านล่างครับก็คือสัญลักษณ์ของเกลียวคลื่นครับซึ่งคลื่นเนี่ยไม่ใช่คลื่นธรรมดานะจ๊ะเป็นคลื่นหัวแตกครับแม้แต่ฉลามก็ยังไม่หวาดกลัวครับและสัญลักษณ์สมอก็หมายถึงทหารเรือครับซึ่งในสมัยก่อนครับหลักสูตรของซิลเนี่ยจะให้ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทหารเรือเท่านั้นครับในปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มหน่วยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นทหารบกหรือทหารอากาศเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นสรุปว่าหน่วยซิลครับเป็นหน่วยปฏิบัติการขั้นสูงนะครับเราถือว่าเราเรียกว่าเป็นฮีโร่เลยดีกว่าประมาณหนึ่งว่าเป็นแอดเวนเจอร์ของเมืองไทยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยซิลไม่ใช่หน่วยเล็กๆนะครับถือว่าเป็นหน่วยภารกิจลับของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับในการดำเนินการช่วยเหลือน้องๆในครั้งนี้ครับ
ทางกองทัพเรือครับหรือทุกหน่วยงานครับได้ส่งทีมงานที่เชี่ยวชาญสูงสุดเข้าไปนะฮะรวมถึงเราเนี่ยที่เป็นครูดำน้ำครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มดำน้ำประเทศไทยเนี่ยก็มีการส่งอุปกรณ์นะครับในการซัพพอร์ตสนับสนุนเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านดำน้ำต่างๆครูดำน้ำต่างๆครับช่วยกันหาอุปกรณ์ส่งเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการขาดแคลนอุปกรณ์อยู่แล้วก็ทางดิจิทัลเลย์นะครับก็ได้มีการสรุปภารกิจครั้งนี้ครับไว้เมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับคร่าวๆนะครับว่าข้อมูลของการเกี่ยวกับเรื่องฝั่งดำน้ำนะครับในเรื่องของทีมงานครับในการดำน้ำ Rescue Mission CCR Crave Dive นะครับก็เข้าไปอยู่พร้อมในพื้นที่แล้วจำนวนมากนะครับทุกคนก็เป็นระดับ Instructor Trainer แล้วก็ได้ผ่านการฝึกฝนหรือการเข้าร่วม Rescue Mission มาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆครับไม่ว่าจะเป็นจากอังกฤษทั้ง3คนแล้วก็ของอเมริกาทั้ง4คนนะครับต้องบอกก่อนครับว่าอุปกรณ์ Technical Dive บางอย่างนะครับเช่น Rebreather ที่เราเห็นนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมันใช้งานไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการเทรนอุปกรณ์ก่อนใช้งานครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมภารกิจนะครับส่วนบางคนอาจจะเห็นภาพข่าวเก่าๆครับว่าหน่วยซิลเนี่ยใช้ซิงเกิลแทงค์เข้าไปนะครับก็อันนั้นนะครับก็เป็นภาพภารกิจวันแรกครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่าดราม่าครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าสภาพภายในเป็นยังไงและอุปกรณ์เรายังไม่พร้อมจริงๆนะครับเขาก็จะต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วและสุดท้ายครับสถานการณ์ต่างๆครับต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกๆวันนะครับภาพกราฟิกที่เราเห็นกันครับที่ถูกแชร์มานะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องของตะกอนดินเรื่องของหินงอกหินย้อยเรื่องของความกว้างความแคบของถ้ำครับซึ่งสรุปครับไม่ว่าเราจะเห็นกราฟิกแค่ไหนก็ตามครับนักดำน้ำที่เข้าไปทุกท่านครับเหมือนปิดตาคลำกำแพงนะฮะในช่องแคบๆด้วยนะครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจกับนักดำน้ำทุกๆท่านครับรวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานครับที่เข้าไปช่วยน้องๆ นะครับอย่างไรก็ตามครับเราเป็นกำลังใจครับแล้วก็เข้าใจทุกๆคนที่ทำงานด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดี